ถ้าไปดูสถานการณ์ที่อิสราเอลตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีข่าวดีนะครับเมื่ออียิปต์ยอมเปิดจุดผ่านแดนเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะให้ชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งครับสามารถที่จะข้ามจากเขตกาซาเข้ามาในอียิปต์ได้ชวนคุยกันต่อกับคุณเสาวลักษณ์เช้าวันนี้นะครับอะไรคือสาเหตุที่ทำให้อียิปต์ตัดสินใจเปิดจุดผ่านแดนราฟาทั้งที่ตอนนี้เองแน่นอนสถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังคงมีการสู้รบกันเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีการโจมตีกันอยู่นะครับค่ะอันนี้ต้องยกเครดิตให้กาตาร์เพราะว่าเขาเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งซึ่งผลงานของกาตาร์ก่อนหน้านี้คือการเจรจาจนกลุ่มฮามาสเนี่ยยอมปล่อยตัวประกันออกมาแล้ว2คนนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะในส่วนของการสู้รบเนี่ยก็ยังคงเป็นไปอย่างดุเดือดนะคะซึ่งทั้งอิสราเอลและฮามาสต่างฝ่ายต่างก็ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอปฏิบัติการโจมตีของฝ่ายตัวเองออกมาค่ะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่กองพลน้อยอัลคัสซัมซึ่งเป็นปีกหนึ่งของกลุ่มฮามาสนำออกมาเผยแพร่ค่ะโดยระบุว่าเป็นภาพการลอบโจมตีรถถังแล้วก็ยานพาหนะของกองกำลังอิสราเอลในเขตกาซาแต่ไม่สามารถระบุได้นะคะว่าคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อไหร่ซึ่งในคลิปนี้ค่ะบางช่วงเนี่ยเราจะเห็นว่าสมาชิกของกลุ่มฮามาสนั้นปีนออกมาจากอุโมงค์ใต้ดินแล้วก็ซุ่มโจมตีกองกำลังของฝ่ายตรงข้ามแบบนี้ค่ะภาพจากฝั่งของกองทัพอิสราเอลก็ปล่อยคลิปออกมาเช่นกันนะคะระบุว่านี่เป็นปฏิบัติการโจมตีในเขตกาซามีทั้งการระดมกำลังโจมตีทางอากาศยิงโจมตีจากทะเลซึ่งตอนนี้ค่ะตัวเลขผู้เสียชีวิตในฝั่งกาซาเพิ่มเป็น 8,796 คนในจำนวนนี้ประมาณ 3,500 คนเป็นเด็กค่ะในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลยังคงเดินสายพบปะทหารบริเวณแนวชายแดนด้านที่ติดกับกาซาเพื่อติดตามปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิสราเอลแล้วก็ได้ขอบคุณทหารที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีสามารถโจมตีผู้ก่อการร้ายได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้บัญชาการและก็ระบุว่าตอนนี้กลุ่มฮามาสมีแค่2ทางเลือก1คือยอมมอบตัวโดยไม่มีเงื่อนไข2ก็คือต้องเสียชีวิตในขณะที่กรุงเทลอาวิฟเมืองหลวงของอิสราเอลยังคงมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังเป็นระยะค่ะและเสียงระเบิดที่เราได้ยินเนี่ยน่าจะเป็นเสียงของระบบป้องกันภัยทางอากาศไอออนโดมที่ยิงสกัดการโจมตีของกลุ่มฮามาสและอย่างที่เกริ่นไปในช่วงแรกนะคะว่าเมื่อวานนี้มีข่าวดีค่ะเมื่ออียิปต์นั้นยอมเปิดจุดผ่านแดนด้านที่ติดกับเขตกาซาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโดยยอมให้ชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับบาดเจ็บชุดแรกนะคะแล้วก็ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติสามารถข้ามพรมแดนเข้าไปในอียิปต์ได้ค่ะนี่เป็นขบวนรถพยาบาลนะคะที่ทยอยกันค่ะนำตัวชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับบาดเจ็บข้ามจากเขตกาซาผ่านจุดผ่านแดนราฟาเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลที่อียิปต์แล้วนะคะชาวปาเลสไตน์บางส่วนเนี่ยให้ข้อมูลว่าตอนนี้ในเขตกาซาไม่มีทั้งอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีการสื่อสารใดๆแล้วก็ไม่มีน้ำด้วยและในช่วง4วันที่ผ่านมาเด็กๆเนี่ยได้กินขนมปังเพียงแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นและนอกเหนือจากผู้บาดเจ็บแล้วนะคะอียิปต์ก็ยังยอมให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติหรือคนที่ถือ2สัญชาติชุดแรกจำนวน335คนข้ามจากฝั่งกาซาที่ถูกปิดล้อมข้ามเข้าไปในอียิปต์ได้ด้วยค่ะในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยชาวออสเตรีย31คนฝรั่งเศส5คนอิตาลี4คนมีชาวเยอรมันแล้วก็ชาวอเมริกันจำนวน1นะคะส่วนตัวเลขของผู้บาดเจ็บชาวปาเลสไตน์นั้นมีรายงานตัวเลขที่แตกต่างกันนะคะโดย BBC แล้วก็ AFP เนี่ยรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บชุดแรก76คนแต่ว่าสำนักข่าว CNN รายงานว่ามี81คนและการที่อียิปต์ยอมเปิดจุดผ่านแดนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาก็ต้องให้เครดิตกาตาร์นะคะเพราะว่าเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าไม่เพียงแต่กาตาร์นะอียิปต์แล้วก็อีกหลายๆประเทศที่เป็นตัวกลางอาจจะ
ทำให้เกิดข่าวดีอย่างนี้ขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยตัวประกันครับการเปิดด่านเมื่อวานนี้นับว่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนแรกคาดการว่าก็น่าจะมีเฉพาะผู้บาดเจ็บแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติพาสปอร์ตต่างชาติที่สามารถออกมาจากกาซาได้แต่ก็รายงานยืนยันชัดเจนนะครับว่าคนที่ถือ2สัญชาติเองก็สามารถที่จะเดินทางออกมาจากกาซาได้ด้วยนะครับคนกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับประมาณ 7,000 คนแต่ก็คงจะเทียบไม่ได้จากจำนวนประชากรในกาซาที่มีถึง2,300,000คนนะครับแต่ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญทีเดียวทีนี้แหละคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนปาเลสไตน์ที่ถือ2สัญชาติเนี่ยมาจากไหนนะครับก็คงจะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ดินแดนนี้เนี่ยถูกปกครองในรูปแบบของสันนิบาตชาตินะครับตอนนั้นอังกฤษเองก็มีการเข้ามาปกครองในพื้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลังจากที่อิสราเอลสถาปนาตัวเองขึ้นมาในปี1948ก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์นะครับใครที่เกิดในดินแดนนี้ในช่วงปี1949จนถึงปี1980กว่าแล้วมีปู่ย่าตายายที่เป็นชาวเคยถือพาสปอร์ตของอังกฤษอยู่ก็สามารถที่จะขอรับสัญชาติได้หรือว่าอาจจะถือ2สัญชาติก็จะมีคนกลุ่มนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็อย่างที่คาดการว่า BBC รายงานว่าสักประมาณ 7,000 คนดังนั้นหมายความว่านอกจากชาวต่างชาติผู้บาดเจ็บแล้วก็จะมีคนอีกถึง 7,000 คนที่อาจจะสามารถอพยพออกมาจากกาซาได้แต่ถ้าเกิดว่าวันละ500คนอย่างที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ตามที่มีรายงานก็คงจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์กว่าที่จะอพยพออกมาได้ทั้งหมดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าการเปิดจุดผ่านแดนราฟาเปิดชั่วคราวไม่ได้เปิดถาวรนะคะโอ้นี่ไงคือพอชุดนี้เนี่ยอย่างมีผู้บาดเจ็บแล้วก็ชาวต่างชาติชุดแรกเข้ามาเขาก็จะปิดดังนั้นการเปิดด่านครั้งต่อไปจะมีขึ้นเมื่อไหร่ก็ติดตามกันต่อไปครับค่ะคุณผู้ชม